สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับลำโพงมอนิเตอร์5นิ้วแบบ T-Way ไซส์เล็กสุดเท่ที่ให้เสียงโคตรแม่นยำเลยครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับแล้วนี่ก็คือ Kali Audio IN5 นะครับเป็นลำโพงมอนิเตอร์5นิ้วแบบ T-Way รุ่นใหม่ล่าสุดของ Kali Audio เลยครับลำโพงมอนิเตอร์รุ่นนี้นะครับได้พัฒนามาจากรุ่น LP6LP8 IN8 จากเวอร์ชั่นแรกนะครับซึ่งจะเป็นลำโพงมอนิเตอร์ไซส์เล็กนะครับแบบ3ทางของ Kali Audio เลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของลำโพง Kali Audio IN5 นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับมาดูกันที่ Twitter นะครับ Twitter จะเป็นแบบซอฟต์โดมนะครับที่ทำจากผ้าวิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเป็นแบบโคแอคเชียลนะครับโดยจะมีดอกมิดเลนซ้อนอยู่นะครับผมตัวมิดเลนเนี่ยจะผลิตจากกระดาษนะครับผสมใยผ้านะครับตัวดอกมิดเลนเนี่ยจะเป็นดอกขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็ดอก Twitter เนี่ยเป็นดอกขนาด1นิ้วซึ่งจะทำให้ตอบสนองความถี่ค่อนข้างแม่นยำในเรื่องของย่านไฮและย่านมิดมากๆเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นบูฟเฟอร์นะครับบูฟเฟอร์เนี่ยจะเป็นดอกขนาด5นิ้วนะครับก็ไซส์กำลังพอดีเลยนะครับผมดอกบูฟเฟอร์นะครับผลิตจากกระดาษนะครับก็ผสมใยผ้าเหมือนดอกมิดเลนเลยนะครับถัดมานะครับคือการพัฒนาพอร์ตเบสนะครับแบบใหม่นะครับที่ Kali Audio เนี่ยพัฒนามาจาก LP6 LP8 IN8 นะครับซึ่งหน้าตาจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าภายในเขาเนี่ยเขาจะมีการหักงอของท่อพอร์ตเบสตัวนี้นะครับซึ่งจะทำให้ลำโพงเนี่ยกระจายเบสออกมาได้นิ่งขึ้นแล้วก็พันขึ้นนะครับทำให้ลำโพงรุ่นนี้ครับถูกพูดถึงในเรื่องของความแม่นยำในการตอบสนองเสียงนะครับไม่ว่าเราจะใช้มิกนะครับหรือใช้ฟังเพลงนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นลำโพงมอนิเตอร์แบบ3ทางขนาด5นิ้วที่หลายๆคนกำลังจับตามองในปีนี้เลยครับผมครับมาดูที่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังเนี่ยอย่างแรกที่ให้มาเลยนะครับจะมีบันเดอรี่คิวนะครับหรือดิฟสวิตช์ครับดิฟสวิตช์นี่ก็จะมีมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยครับพวก LP6 LP8 IN8 ตั้งแต่เวอร์ชันแรกนะครับดิฟสวิตช์ดียังไงดิฟสวิตช์นะครับจะทำให้คุณสามารถปรับแต่งความถี่ของลำโพงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับในการวางลำโพงของคุณไม่ว่าจะอยู่ในห้องเล็กๆนะครับหรืออยู่ในห้องที่เป็นห้องใหญ่ไม่ว่าจะใกล้ผนังหรือจะไกลผนังเขามีพรีเซตสำหรับการวางลำโพงแต่ละตำแหน่งให้นะครับก็เราสามารถปรับตามความต้องการของเราได้เลยครับผมแล้วก็จะมีหนอบวอลลุ่มมาให้นะครับซึ่งหนอบวอลลุ่มเนี่ยสามารถเพิ่มเสียงได้ถึง6 dB นะครับสะดวกสบายนะครับกับการปรับความดังของลำโพงนะครับและการเชื่อมต่อนะครับจะเชื่อมต่อแบบ XLR นะหัว TRS นะครับแล้วก็เป็นหัว RCA นะครับสามารถเชื่อมต่อได้3แบบเลยทีเดียวและในกล่องนะครับก็มีแมนนวลนะครับมีสาย AC มาให้ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานแล้วก็การประกอบครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในทางเทคนิคนะครับว่าลำโพงรุ่นนี้จะมีสเปคยังไงบ้างพิเศษยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับครับลำโพง Kali Audio นะครับมีแอมแบบคาร์ดดีนะครับซึ่งเป็นคาร์ดที่นิยมมากๆนะครับแล้วก็เป็นแบบไตแอมนะครับผมมีกำลังขับนะครับอยู่ที่160วัตต์ต่อข้างนะครับซึ่งขับได้ดังมากนะครับสำหรับลำโพงมอนิเตอร์5นิ้วแต่นี้เป็น3ทางเนี่ยนะตอบสนองความถี่ตั้งแต่39เฮิรตซ์นะครับถึง25กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับซึ่งตอบสนองความถี่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็มีความแม่นยำในการฟังครับผมมีค่ารองรับความดังหรือ SPL นะครับอยู่ที่115เดซิเบลนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าลำโพงรุ่นนี้ก็รองรับความดังได้ค่อนข้างดังเลยทีเดียวนะครับสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเราอาจจะเอาไปใช้ในการฟังเพลงในห้องนอนหรือเอาไปอยู่ในสตูดิโอเหมาะสมหมดครับเพราะว่าลำโพงรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ค่อนข้างสวยงามมากๆนะฮะบอกเลยนะครับว่าลำโพง Kali Audio IN5 นะครับเป็นการพัฒนาลำโพงมอนิเตอร์ที่ยอดเยี่ยมของ Kali Audio อีกรุ่นนึงเลยนะครับผมซึ่งตอบโจทย์ทุกเรื่องในการใช้งานของลำโพงมอนิเตอร์เลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแฟดนะครับแล้วก็โลเอนมีความพันและนิ่งนะฮะแล้วก็ไฮเนี่ยค่อนข้างสวยใสเปิดกว้างมากๆเลยครับแถมด้านหลังยังมีดิฟสวิตช์นะครับให้คุณบูท EQ นะครับไม่ว่าจะเป็นบูทโลบูทไฮนะครับก็แล้วแต่คุณจะปรับได้เลยนะครับผมและแถมยังเป็นลำโพงมอนิเตอร์ตัวเล็กแบบ T-Way นะครับที่ราคาไม่แรงเลยนะครับถ้าเทียบกับลำโพงที่มีราคาหลักแสนหลักหมื่นไปลายขึ้นไปนะครับ Kali Audio IN5 นะครับมีราคาข้างละ 14,950 บาทหรือคู่ละ29,900 บาทเท่านั้นครับผมเป็นไงล่ะครับสเปคก็ดีความแม่นยำตอบสนองก็ดีนะครับแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างสวยงามน้ำหนักเบาไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นลำโพงมอนิเตอร์ขนาด5นิ้วแบบ T-Way นะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเป็นลำโพงมอนิเตอร์ที่ค่อนข้างจะพิเศษและค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับในตลาดวงการทำเพลงบ้านเราKali Audio N5 นะครับเป็นลำโพงมอนิเตอร์ที่คุณสนใจแบบนี้แล้วมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่มาทดลองฟังลำโพงตัวนี้ที่กิมเล้ง Audio บางนาล่ะครับสำหรับใครนะครับที่อยากสั่งซื้อสินค้าหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับผมคลิปหน้านะครับอยากจะให้ผมรีวิวอะไรหรือว่าให้ผมแนะนำเทคนิคการทำเพลงยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ช่องทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมวันนี้ผมก็กิมเล้งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ